ุณกำลังฟังบุ๊คบาร์พอดแคสต์ของคนบ้าบุ๊คสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก็ต้อนรับสู่รายการบุ๊คบาร์ของประชาไทยนะครับวันนี้เราจะคุยกับคุณธีรพัฒน์เจริญสุขซึ่งเป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังสือภายใต้คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งหลายคนน่าจะเคยได้ยินละเพราะว่าช่วงที่รัฐบาลพยายามผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็เถียงกันใหญ่เลยว่ามันคืออะไรนั่นนู่นนี่นะครับสำหรับวันนี้จะคุยกันเรื่องหนังสือโดยเฉพาะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่สำหรับนักอ่านอาจจะสนใจแล้วก็ปีที่แล้วดูเหมือนว่าจะได้สำหรับปี67ได้งบมาเท่าไหร่นะครับ69 ล้านซึ่งก็ยังไม่ได้ซึ่งก็ยังไม่ได้นะครับครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่างบประมาณปี67พ.ร.บ.เพิ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปนะครับในกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่เราตั้งไว้ก่อนที่จะงบจะผ่านมันก็จะเบิกย้อนหลังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีการจัดเกิดขึ้นนะฮะก็ถือว่าไม่ได้งบนะครับก็ไม่ได้จะพูดอะไรต่อเลยมันต้องพูดว่ามันต้องพูดว่ากระบวนการทางงบประมาณเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คนทั่วไปคิดเนาะก็คือว่าตั้งงบให้ครม.อนุมัติครม.งบประมาณอนุมัติถ้าไม่ใช้งบกลางก็ต้องไปใช้งบประจำปีงบประจำปีซึ่งงบปี67เนี่ยมันค้างมาตั้งแต่ตอนก่อนเลือกตั้งซึ่งเป็นงบที่ตั้งไว้โดยรัฐบาลที่แล้วใช่ไหมครับพอตั้งงบโดยรัฐบาลที่แล้วงบประมาณซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆที่กล่าวถึงเนี่ยมันก็ไม่มีใช่ไหมฮะถ้าไม่มีต้องใช้งบอะไรที่มันจะจ่ายได้ก็ต้องเป็นงบฉุกเฉินงบกลางหรืองบนอกงบประมาณนะครับบางโครงการที่สามารถใช้ได้มันก็จะเป็นเงินนอกงบประมาณที่เอามาจัดโครงการได้อย่างที่เราไปที่งานหนังสือนานาชาติไทเปอันนี้เป็นเงินนอกงบประมาณเป็นกองทุนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอันนี้ใช้ได้นะครับส่วนที่อยู่ในเงินในงบประมาณเนี่ยงบประมาณไม่ผ่านเราก็ใช้ไม่ได้ก็อันนี้คือเป็นปัญหาเลยว่าทำไมเศรษฐกิจช่วงนี้ยังดูไม่ค่อยจะโสภาเท่าที่ควรหรือว่าการทำงานต่างๆยังติดขัดกับราชการเนี่ยถ้าคนทำงานกับทางราชการก็จะรู้ว่าก็งบมันไม่ผ่านจะเอาเงินที่ไหนใช้นะครับงบกลางก็ต้องเอาไว้ไปดับไฟป่าเอาไปช่วยภัยแล้งเอาไปช่วยภัยพิบัติต่างๆจะเอามาจ่ายให้กับวงการเพลงวงการดนตรีวงการหนังสือเนี่ยก็คนจะจ่ายก็ไม่อยากจะจ่ายกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนโยบายแห่งรัฐก็ตามทั้งนั้นแปลว่าที่เคยเป็นข่าวว่าตั้งเป้าว่าจะทำอะไรๆภายใต้งบ69ล้านนี้ก็ได้ทำไปบ้างยังครับมีได้ทำไปก็คือว่าที่พาหนังสือจากนักเขียนอิสระรวมถึงไปจัดงาน business matching จัดงานแนะนำหนังสือไทยพานักเขียนไทยไปที่ไต้หวันเพื่อซื้อขายและเปลี่ยนลิขสิทธิ์เนี่ยอันนี้ทำได้เพราะว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP เนี่ยเขาสนับสนุนนะครับเป็นเงินนอกงบประมาณอันนี้เราก็เลยทำได้แต่เราก็ใช้เงินไม่เยอะนะไปรอบนี้เราก็ใช้เงิน3,400,000 บาท3,400,000 บาทระดับอีเวนต์ใหญ่นอกประเทศโอ้ทำงานกันหัวปั่นแสดงว่าเราสามารถใช้งบประมาณให้มันเป็นประโยชน์ได้ในจำนวนน้อยเราไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ถ้าเยอะก็ดีกว่าแต่ถามว่าอย่างที่เป็นประเด็นพูดกันอย่างในงานหนังสืออย่างเงี้ยที่ในกรอบงบประมาณที่เขียนว่าได้8ล้านเนี่ยถามว่าได้ไหมก็ตอบว่าตอนนี้ไม่ได้นะครับที่จะบอกว่าโอ้ได้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเยอะแยะมากมายเอามาลดค่าบูธได้ไหมก็ตอนนี้มันยังไม่ได้แล้วค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นค่าแรงพนักงานก็ต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเราไม่ได้กดค่าแรงแบบค่าแรงขั้นต่ำนี่ค่าจ้างพนักงานทั้งหลายทั้งปวงรปภ.วันละ1,600 บาทเนี่ยแม่บ้านวันละ1,200 บาทอย่างเงี้ยพนักงานพาร์ทไทม์วันละ800 บาทอย่างเงี้ยเราจ่ายในเรทสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำตั้งหลายเท่าอ่ะใช่ไหมครับแต่ก่อนเราไม่ได้จ่ายเท่านี้แต่เรายังคงค่าบูทเท่าเดิมได้ในค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับก็ดีแล้วผมขอเข้าคำถามอันนี้หน่อยครับคุณธีรพัฒน์ก็คือว่านี่จากข่าวที่ออกมาเนี่ยคณะอนุกรรมการคือเหมือนจะมีเป้าหมายระยะยาวเรื่องของการสร้างก่อตั้งสถาบันหนังสือและการอ่านแห่งชาติผมว่าคนฟังที่ฟังเราอยู่นักอ่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าสถาบันนี้คืออะไรและทำหน้าที่อะไรครับคือมันต้องพูดว่าเนื่องจากระบบราชการหากไม่มีหน่วยงานที่จะรับงบประมาณและดำเนินการมันเบิกเงินไม่ได้นะครับแล้วก็ภารกิจของหน่วยงานกรมกองกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่มีองค์กรไหนที่มีภารกิจเกี่ยวกับหนังสือโดยตรงเลยมันเป็นองค์กรที่มีภาระอ้อมๆหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นหอสมุดแห่งชาติเขาก็เกี่ยวข้องกับหนังสือแหละแต่เขาเป็นคนเก็บรักษาหนังสืออ่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่จะมาสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมหนังสือใช่ไหมครับ CAสำนักเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐีสร้างสรรค์เขาก็ครอบคุมหมดทุกอย่างเลยหนังฟิล์มการ์ตูนแอนิเมชันหนังสือนิดเดียวนะฮะองค์กรอะไรอีกล่ะ TCDC ก็มีส่วนนิดเดียวเกี่ยวกับหนังสือเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำแบบหนังสือให้ตรงเต็มที่เนี่ยมันก็ต้องมีองค์กรที่ทำงานด้านหนังสือโดยตรงไม่งั้นเราก็ต้องไปใช้คำว่ายืมสมุขคนอื่นหายใจ
ครงการปีหนึ่งไม่รู้จะอยู่ที่ไหนนะฮะส่วนกระทรวงศึกษาธิการก็เราก็รู้ๆกันอยู่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเนาะ นะครับนะก็ท่านก็กระทรวงศึกษาธิการก็มีอุปการะคุณกับวงการหนังสือมาอย่างยาวนานนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษากับหนังสือมันเป็นคนละเรื่องกันอ่านหนังสือมันไม่ใช่การศึกษาอย่างเดียวมันเป็นความบันเทิงมันเป็นการต่อยอดเนื้อหาอะไรคอนเทนต์ไปข้างหน้าอีกเพราะฉะนั้นการศึกษาและหนังสือมันแค่เหลื่อมกันแต่ถ้าเราจะทำให้หนังสือมันก้าวหน้าก้าวไกลไปเนี่ยมันต้องมีคนที่ทำงานจริงจังเกี่ยวกับหนังสือไม่งั้นก็จะเป็นการทำงานแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นอีเวนต์นะฮะถ้าไม่มีองค์กรหน่วยงานตัวกลางที่จะมาทำงานด้านหนังสือเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้โดยเฉพาะมันรับงบมาทำงานไม่ได้นะครับตั้งงบไปก็ต้องไปขอหน่วยงานนั้นกระทรวงนั้นกรมนั้นซึ่งเขาก็มีเจ้าของของเขาอยู่แล้วนะฮะครับนี่คือประเด็นว่าทำไมเราต้องมีสถาบันหนังสือเพื่อทำงานระยะยาวถ้าเราไม่มีก็ไม่มีคนทำงานระยะยาวเราก็ต้องไปยืมคนอื่นใช้ตลอดผมถามต่อเนื่องจากตรงนี้นิดนึงพอพูดว่าสถาบันหนังสือก็คือตั้งเป็นองค์กรเพื่อรับงบประมาณใช่ไหมครับแล้วก็ทำงานด้วยนะไม่ใช่เราทำงานเข้าใจประมาณอย่างเดียวทีนี้มันจะไม่กลายเป็นแบบองค์กรภาครัฐใช่ไหมที่แบบว่าชาวชามเย็นชามอะไรเงี้ยคือมันขึ้นอยู่กับคนที่ทำงานด้วยนะครับก็คือว่าในกรอบของสถาบันหนังสือเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือจะไปอยู่ในร่มของทักก้าเนาะทักก้าที่จะเป็นองค์กรใหม่ที่เกิดขึ้นที่เรียนแบบมาจากคอกก้าหรือไทก้าของเกาหลีของไต้หวันอย่างเงี้ยก็จะมีความเป็นอิสระมากขึ้นเป็นองค์กรมหาชนนะครับซึ่งก็การเบิกจ่ายเงินรวมถึงกระบวนการขั้นตอนในการทำงานเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไปติดอยู่กับกฎหมายระเบียบเบิกจ่ายการเงินการคลังของภาครัฐเนาะไอ้ตรงนี้มันก็จะมีอิสระมากขึ้นเพราะมันสามารถตั้งระเบียบของตัวเองขึ้นมาได้แบบเท่าที่มันไม่ขัดต่อกฎหมายไม่ขัดต่อการทุจริตอะไรพวกนี้ฮะปปช.พวกนี้ครับแต่ว่าไม่ต้องไปใช้ไอ้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างอ่ะแค่นี้ชีวิตก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับครับผมขอข้ามมาคำถามนี้ก่อนครับที่ว่าปี68ทางอนุเนี่ยเตรียมของงบไว้พันล้านแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุยกันนอกรอบบอกว่าน่าจะไม่ได้แล้วก็คือว่ามันมีกรอบรวมๆเนาะกรอบรวมๆที่ว่าเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เป็นส่วนต่างๆอย่างเงี้ยก็คือยังต้องพูดคุยกันกับสำนักงบประมาณกับสภาพัฒน์ว่ามันควรจะได้เท่าไหร่แล้วเงินที่ควรจะได้เท่าไหร่เนี่ยมันควรจะตีค่าออกมาว่าเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมถึงผลกระทบทางสังคมเป็นมูลค่าเท่าไหร่เนาะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณเปรียบเทียบกันจริงๆตลาดเนี่ยผมเคยทำข้อมูลตัวเลขไว้ว่าตลาดมูลค่าตลาดหนังสือเนี่ยของไทยเนี่ยมันเคยขึ้นไปสูงสุดอยู่ประมาณ 25,000 ล้านตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณ 13,000 ถึง 14,000 ล้านประมาณนี้แล้วงบประมาณที่จะได้เนี่ยมันออกมาเป็นเท่าไหร่เป็นสัดส่วนที่ควรจะเป็นเนาะมันฟังดูไร้จินตนาการนิดนึงแต่ว่าบางทีเวลาเราต้องไปคุยกับพวกข้าราชการที่ทำงานตัวเลขอ่ะเราก็ต้องหาทางไปยืนยันเขาว่าเราสามารถเจเนเรตผลตอบแทนออกมาให้ประเทศมันจริงๆได้เท่าไหร่คือเราพูดในเชิงนักคิดนักเขียนนักปรัชญาก็จริงมันมีความสำคัญแต่คุณต้องกลับไปคิดด้วยว่ามันไม่ได้มีแต่หนังสืออย่างเดียวที่ต้องการงบประมาณตรงนี้เขามีหนังมีละครมีอาหารมีท่องเที่ยวมีอุตสาหกรรมมากมายทุกอย่างเราต้องมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายืนอยู่จุดไหนของกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดของความสนับสนุนนะครับก็ต้องประเมินที่เหมือนที่ข่าวที่ว่าทำไมเราขอน้อยได้มาแค่69ล้านนะก็บอกว่าเราประเมินตามความเป็นจริงว่าเราทำงานได้แค่ไหนแล้วผลเราจะออกมาได้เท่าไหร่ถึงขอน้อยขนาดนั้นยังตอนนี้ยังเบิกไม่ได้เลยใช่ไหมครับเป็นทุกอนุกรรมการเพราะว่าพรบ.งบยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นโครงการไหนที่ใช้งบประมาณก็ยังทำไม่ได้ครับยกเว้นเงินนอกงบซึ่งก็ไม่ได้มีเยอะนะฮะแต่อันไหนที่เราสามารถเสนอไปเพื่อขอแก้ไขกฎระเบียบต่างๆโดยไม่ใช้งบประมาณอันนี้เราทำได้แล้วเราก็ทำไปแล้วหลายอันอย่างของฟิล์มที่เขาไปแก้ระเบียบการขออนุญาตต่างๆหรือว่าตั้งสมาคมนักแสดงตั้งอะไรพวกนี้อันนี้เขาก็ผลักดันกันไปนะครับครับอย่างหนังสือเองก็ไปยกเลิกการมีฉลากหนังสืออันนี้เราก็ไปรณรงค์กันจนได้ผลครับครับแล้วเข้าใจว่าเหลืออะไร300กว่าล้านใช่ไหมครับที่จะได้คิดว่าจะได้ไหมจะได้ไหมนี่ยังต้องไปคุยกันกับสำนักงบอีกทีนะครับแต่ว่าเราก็วางแผนระยะยาวเนาะเพราะว่าอยู่ดีๆโป้งไปยื่นโครงการที่ไม่เคยทำมาก่อนในประเทศไทยเนี่ยโอ้มันยากอยู่นะถ้าเคยไปทำงานกับทางภาครัฐเนี่ยก็จะเข้าใจคือไม่มีตัวอย่างมาก่อน
ไม่ได้มีผลทำงานมาก่อนรวมถึงคนทำงานก็ไม่มีองค์กรที่จะให้เห็นผลงานมาก่อนทุนคิดดูว่า CA ได้งบปีละ 3,000 ล้านอ่ะ CA ในทั้งหมดอ่ะเขาทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอันนี้สมมติว่ายอดปีที่แล้ว 5,000 กว่าล้านเนาะที่ครม.อนุมัติมาแล้วยังเบิกไม่ได้นะก็ถือว่าเยอะไหมตอนเกาหลีตั้งคอกก้าทีแรกเขาก็ได้งบประมาณนี้เหมือนกันเขาไม่ได้เยอะแบบเยอะมหาศาลมาตั้งแต่แรกครับปีนี้คอกก้าได้งบประมาณ 50,000 ล้านของเกาหลี50,000 ล้านล้านบาทนะครับไม่หรือล้านใช่เทียบเท่า50,000 ล้านบาทแต่ว่าเป็นส่งเสริมหนังกับซีรีส์ไปครึ่งนึงหนังสือเขาก็มีแค่นิดเดียวเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเขาก็มองเห็นอยู่ชัดๆแต่ว่าความแตกต่างคืออะไรเขาทำงานร่วมกันในทุกสาขาแล้วเราก็คงต้องพยายามทำงานร่วมกันไปในทุกสาขาไม่ใช่ว่า11สาขาต่างคนต่างทำมันไม่ใช่อันนี้ก็คือว่าต่อไปคงต้องทำงานร่วมกันมากขึ้นเพราะว่าโลกยุคใหม่เนี่ยสื่อบันเทิงมันเป็นมิกซ์มีเดียมันไม่ได้ขายทีละอย่างมันขายไปพร้อมกันหมดถ้าคุณดูซีรีส์เกาหลีดูหนังจีนดูการ์ตูนญี่ปุ่นคุณก็จะรู้ว่านิยายเขาก็ขายหนังก็ขายแอนิเมชันเขาก็ขายการ์ตูนเขาก็ขายเพลงเขาก็ขายในเรื่องเดียวกันนั่นแหละเรื่องเดียวทั้งหมดนะฮะมีโปรดักชั่นแชมเปี้ยนอันเดียวก็หากินไปได้อีก10ปีทุกวันนี้เรายังดูไดจังกึมอยู่เลยตอนนี้รู้สึกหนังสือเกาหลีหนังสือแปลเกาหลีก็เต็มเยอะเยอะเยอะมากขึ้นเยอะขึ้นครับของไทยเราเนี่ยต้องพูดเลยว่าเราเป็นผู้ซื้อที่ดีมาก มาจัดทางภูแบททางสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเนี่ยปีนี้ได้จัดบางกอกไรท์แฟร์ก็คือเป็นงานเจรจาพูดคุยซื้อขายแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกเนาะเพราะที่ผ่านมาเวลาคนไทยซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศเนี่ยเราซื้อผ่านเอเจนซี่นะครับเราซื้อผ่านเอเจนซี่ขายไหมเราไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่นะฮะถ้าขายก็ขายผ่านเอเจนซี่เหมือนกันซึ่งก็มีน้อยไม่ค่อยเยอะนะครับเรามาเลยจัดงานซื้อขายแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรกเป็น business matching เป็น business to business ครั้งแรกในงานสัปดาห์หนังสือเพราะปกติงานหนังสือเราก็รู้ว่าขายหนังสือให้ลูกค้าอย่างเดียวนะครับคราวนี้ก็คือเอาเอเจนซี่บริษัทสำนักพิมพ์ต่างชาติมาพูดคุยเจรจากันเราเนื้อหอมมากเลยเข้ามากัน34บริษัทเขารู้ว่าเราเป็นผู้ซื้อที่ดีเขาก็อยากมาขายแต่ถามว่าเขาขายอย่างเดียวโอเคไหมจริงๆแล้วเขาก็มามองหาหนังสือของไทยไปแปลขายออกต่างประเทศเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นคำตอบที่เคยมีคำถามว่าจะทำยังไงให้ตลาดหนังสือไทยมันใหญ่ขึ้นได้ก็คือว่าในประเทศเราเองมีคนอ่านหนังสือไทยอยู่ประมาณประชากรเรา67ล้าน68ล้านเนี่ยคนอ่านหนังสือถึง 20% หรือเปล่าที่เป็นคนอ่านประจำซื้อหนังสือเนี่ยก็ไม่แน่ใจเนาะเรากำลังสำรวจอยู่แต่ว่าโอกาสที่เราจะเอาออกไปต่างประเทศซึ่งโลกนี้คนจีนอ่านพันกว่าล้านคนฝรั่งอ่านเป็นภาษาอังกฤษอีกเยอะกว่านั้นเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะขายได้สักเรื่อง2เรื่อง3เรื่องเนี่ยมันก็ดีมากแล้วนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีตัวที่เป็นองค์กรนะมีสถาบันหนังสือที่จะทำงานเป็นตัวกลางนะครับคอยติดต่อสื่อสารรวมถึงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในเวทีโลกนะฮะเพราะว่าตัว สมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในภูแบทเนี่ยเป็นสมาคมเอกชนที่ของที่รวมตัวของสำนักพิมพ์ถามว่าเราออกไปต่างประเทศเนี่ยเราใช้งบประมาณแต่สำนักพิมพ์ที่มีศักยภาพออกไปต่างประเทศได้มีแปลได้ทำแคตตาล็อกได้เป็นลิสต์ได้เนี่ยมันมีไม่กี่สำนักพิมพ์หรอกมันมีไม่ถึง30มั้ย30อาจจะยังจะยากเลยเพราะว่าอย่างไปไทเปล่าสุดเนี่ยไปกัน23สำนักพิมพ์จากสมาชิกทั้งหมด400กว่าใช่เพราะฉะนั้นการจะใช้เงินของสมาชิก400กว่าในการไปขายหนังสือให้สำนักพิมพ์แค่20กว่า มันไม่สมเหตุสมผลถ้าเป็นรัฐบาลถ้าได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐมันทำได้นะครับแล้วนิสัยของคนไทยเราก็ทราบดีอะไรที่ไปดังอยู่เมืองนอกพอกลับมาเมืองไทยก็จะขายดีเป็นแบบส่งออกไปก่อนแล้วก็เอามาขายอยู่ในเมืองไทยแล้วมันก็จะเพิ่มก้อนเค้กให้มันใหญ่ขึ้นคนอ่านมากขึ้นยอดขายมากขึ้นคือมันมีคำพูดว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยลงคนไทยซื้อหนังสือน้อยลงไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูตัวเลขหลังบ้านในการเก็บสถิติของภูแบทเนี่ยของสมาคมผู้จัดพิมพ์รวมถึงหลายๆส่วนเนี่ยไม่ได้อ่านน้อยลงแล้วก็ไม่ได้ซื้อน้อยลงยอดขายยังเพิ่มขึ้นถามว่าเพิ่มขึ้นเพื่อเงินเฟ้อหรือเปล่าก็ส่วนนึงนะครับแต่ว่ามันก็มีเซอร์พลัสมีส่วนเกินว่าคนซื้อหนังสือมากขึ้นจริงๆแต่ทำไมคน รู้สึกว่าคนอ่านหนังสือน้อยลงล่ะเขาไม่ได้อ่านในสิ่งที่พวกคุณเคยอ่านเขาอ่านแนวอื่นเด็กรุ่นใหม่หรือแม้แต่คนรุ่นคุณเองก็ตามที่อ่านหนังสือเขาก็ไม่ได้อ่านหนังสือแบบเดิมนะครับถ้าไปเดินงานหนังสือตอนนี้มีงานหนังสืออยู่ก็จะเห็นเลยว่าตรงไหนใหญ่ตรงไหนขยายนะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแล้วถามว่าตัวที่มันขยายขึ้นเนี่ยมันมีผลดีต่อนักเขียนไทยไหมนักอ่านไทยไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นการนำเข้ามาแปลถึงไม่ได้ผลดีต่อนักเขียนไทยมากขนาดนั้นแต่อย่างน้อยนักแปลไทยก็มีงานมากขึ้นก็รวมนักแปลเข้าไปในวงการหนังสือด้วยสักหน่อยเถอะนะครับ
แล้วเมื่อคนอ่านหนังสือมากขึ้นมากขึ้นไม่ว่าจะอ่านหนังสือแปลหรือหนังสืออะไรเนี่ยถึงจุดนึงผมเชื่อว่า1เขาก็อยากเขียนเอง2ก็คือเขาคงอยากจะอ่านอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมมันก็เป็นกระแสของยุคสมัยเหมือนกันมันก็มีช่วงที่หนังสือไทยนิยมแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นหนังสือจีนกำลังภายในแล้วก็กลับมาหนังสือไทยอีกแล้วก็เป็นหนังสือแฟนตาซีฝรั่งแล้วก็กลับมาหนังสือไทยอีกผมคิดว่าไม่ต้องเครียดมากเรื่องนี้นะครับมันเป็นวัฏจักรของมันครับงั้นผมถามอันนี้หน่อยครับไม่ได้จะด้อยค่างานของคนไทยนะแต่ว่าที่ผ่านมามันก็จะมีคำถามเรื่องคุณภาพงานของนอนฟิกชันไทยอันนี้คุณธีรพันธ์มองไงหมายถึงนอนฟิกชันหมายถึงฟิกชันโทษทีครับพวกงานเรื่องแต่งเรื่องวรรณกรรมไทยผมว่ามันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าของแต่ละคนเลยคือผมคิดว่าผมก็อ่านงานคนไทยเยอะงานวรรณกรรมงานซีเรียสเนาะงานรางวัลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมก็คิดว่าคนไทยก็เขียนงานที่มีคุณภาพมากขึ้นมาได้แล้วงานของต่างประเทศมันก็ไม่ได้มีคุณภาพมากขนาดนั้นคือแต่วันมันขึ้นอยู่กับรสนิยมของคนด้วยนะคือเราตัดสินกันไม่ได้ง่ายๆหรอกเพราะว่าคนนึงได้รางวัลคนนึงไม่ได้รางวัลหรือใครชอบแบบไหนเงี้ยคือผมว่าแล้วแต่คนชอบบางทีทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยอยากอ่านนิยายเครียดเลยชีวิตเรามันเหนื่อยเกินไปแล้วที่จะไปอ่านอะไรที่มันซีเรียสขนาดนั้นน่ะคนเราวันนึงทำงานเช้าจดเย็นจะไปนั่งอ่านเรื่องสะท้อนสังคมเข้มข้นเครียดตายดีกว่าผมก็ขออ่านการ์ตูนแต่มันไม่ใช่เรื่องแค่นั้นเพราะว่ามันสอดแทรกได้ในบันเทิงคดีมันก็สอดแทรกเรื่องที่มันสะท้อนสังคมเยอะๆได้อย่างล่าสุดถ้าใครเคยอ่านเรื่องฉันเป็นท่านขุนที่สวยที่สุดในสยามเคยรู้จักเรื่องนี้ไหมครับเป็นเว็บตูนเคยได้ยินเฉยๆใช่ใช่สนุกมากเลยนะแล้วมันสอดแทรกเรื่องแบบชนชั้นเรื่องแบบการปฏิวัติแบบการเนี่ยเรื่องศักดินาอย่างเงี้ยแต่มันสนุกอ่ะหรือไม่ก็วันทองไร้ใจอย่างเงี้ยเว็บตูนสนุกนะนะครับครับก็นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ว่าคนไม่ได้อ่านน้อยลงหรอกคนแค่ไม่ได้อ่านในสิ่งที่เดิมๆนะครับถามว่าฟิกชันของเราคุณภาพต่ำไหมผมไม่เชื่อว่าคุณภาพต่ำนะแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่พูดเนี่ยอ่านงานฟิกชันไทยเยอะแค่ไหนด้วยเนาะครับบางทีเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าคนที่พูดแบบนี้พอไปถามว่าอ่านเรื่องนี้ยังอ่านเรื่องนั้นยังอ่านเรื่องนั้นยังก็บอกว่ายังไม่ได้อ่านแล้วเขาเอาอะไรมาตัดสินนะใช่ไหมก็ลองอ่านดูลองอ่านหลายๆแนวแล้วก็ถ้าคุณไม่ชอบก็แค่ไม่ชอบอ่ะก็มันก็มีงานแค่งานที่เราชอบกับงานที่เราไม่ชอบคุณเรื่องคุณภาพเนี่ยมันก็พูดยากถ้าคุณภาพจริงๆเรื่องคุณภาพการใช้ภาษาหรือว่าการสะกดผิดการแก้ไขที่ไม่ดีอันนี้เข้าใจว่ามีคุณภาพแต่วิธีเล่าเรื่องวิธีดำเนินเรื่องตัดสลับผมว่ามันเป็นรสนิยมแล้วก็เป็นวิธีกลวิธีของแต่ละคนมันไม่ใช่ว่าคนที่เล่าเรื่องด้วยวิธีที่ซับซ้อนวุ่นวายหักมุมหักเหลี่ยมเฉือนคมมันจะเรียกว่ามีคุณภาพหรือเขียนได้ดีกว่าคนที่เล่าเรื่องง่ายๆผมไม่คิดอย่างนั้นครับอ่ะทีนี้แต่ว่าในงานที่ทางอนุกรรมการได้เคยประกาศไว้ก็คือจะผลักดันพัฒนางานของนักเขียนไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศถูกไหมครับทีนี้เราก็ต้องรู้ใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเราก็แปลว่าเราก็ต้องรู้ด้วยว่าประเทศต่างๆที่เราจะไปแมทชิ่งด้วยสำนักพิมพ์ต่างประเทศเราจะไปแมทชิ่งด้วยเขาเจาะหนังสือแนวไหนชอบหนังสือแนวไหนแล้วหนังสือที่เราจะไปขายเขาจะโอเคไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ อันนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยค่อนข้างเนื้อหอมนะกับงานหนังสือและกับธุรกิจหนังสือจากต่างประเทศปีที่แล้วเนี่ยมีไรท์เอเจนซี่ไอ้คือตัวแทนลิขสิทธิ์ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเปิดใหม่ในไทยอยู่2ที่แล้วต้นปีนี้ก็เปิดอีกที่นึงนะปกติที่ผ่านมาประเทศไทยสำนักพิมพ์ไทยก็จะติดต่อผ่านไม่กี่เอเจนซี่แต่คราวนี้อยู่ดีๆก็มีมาเปิดปุ๊บๆๆเพิ่มขึ้นอีกตั้งหลายเอเจนซี่แล้วเขาก็สนใจมากคือซื้อเขาขายก็ขายแต่ว่าในส่วนของขายเนี่ยเขาก็มองหาหนังสือไทยที่จะซื้อกลับไปเหมือนกันอันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับโอกาสที่ดีก็คือว่าตัวนักเขียนหรือตัวสำนักพิมพ์เองเนี่ยอาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการขายเพราะว่าการขายหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาจะมาอ่านภาษาไทยแล้วก็เขาสนใจแล้วก็ขายไปได้เลยมันมีวิธีการทำหนังสือคนทำหนังสือคนขายลิขสิทธิ์หนังสือมันมีคนละเรื่องกันการขายหนังสือให้ขายได้กับการขายลิขสิทธิ์หนังสือให้ได้ไปต่างประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันขายหนังสือให้ได้ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้สนุกยังไงเรื่องนี้ดียังไงเรื่องนี้มีการเล่าเรื่องยังไงสนุกยังไงใช่ไหมฮะแต่การขายลิขสิทธิ์หนังสือให้ขายได้เพื่อที่เขาจะไปทำตลาดอยู่ต่างประเทศอ่ะมันต้องขายว่า
ถ้าเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วเขาจะขายหนังสือได้ยังไงมันไม่เหมือนกันเลยเป็นคนละเรื่องเป็นคนละเรื่องโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นสำนักพิมพ์ไทยเนี่ยมีแค่สำนักพิมพ์ใหญ่ๆไม่กี่เจ้าที่มีทักษะความรู้ตรงนี้ตรงนี้มันก็เป็นส่วนที่เราจะไปสนับสนุนให้รู้ว่าเราจะขายลิขสิทธิ์เพื่อให้เขาไปขายต่อยังไงรวมถึงเรื่องของการดูสัญญาลิขสิทธิ์ต่างๆที่จะไม่ทำให้เราเสียเปรียบตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าโอเคเราเซ็นขายไปแล้วแต่พอเขาจะดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เป็นสื่อต่างๆเอาสิทธิ์อยู่กับเขาแล้วใช่ไหมเพราะว่าทุกวันนี้อย่างที่บอกว่ามันมีสื่อที่ถูกดัดแปลงหลายอย่างแล้วถ้าเราจะขายได้เรื่องไหนลง Netflix เขาซื้อเรื่องไหนลงสตรีมมิ่ง Disney Plus ถูกดัดแปลงไปแล้วโอกาสขายมันก็ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถึงต้องบอกว่าเราไม่ได้ขายแค่หนังสือหรือลิขสิทธิ์หนังสืออย่างเดียวเราต้องขายไปเป็นชุดขายไปพร้อมๆกันคือถ้ามองหนังสือแค่หนังสือเนี่ยเราก็จะไปไม่ได้ไกลเราต้องมองหนังสือเป็นสื่อรวมกันทั้งหมดทั้งชุดแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในประเทศไทยอย่างเดียวเขาอาจจะไม่มองถามว่าเราแพ็คเพื่อนบ้านไปด้วยได้ไหมแพ็คลาวเขมรพม่าอาจจะยากหน่อยช่วงนี้แพ็คมาเลเซียแพ็คอินโดนีเซียแพ็คเวียดนามเอาไปทางเซาท์อีสต์เอเชียจะดีไหมอันเนี้ยคือเป็นจุดที่เราจะสามารถสนับสนุนและเผยแพร่ไปด้วยกันได้นะครับซึ่งเราก็พยายามคุยเนาะกับองค์กรที่คล้ายคลึงกันของต่างประเทศนี่แค่ประเทศไทยนะในเซาท์อีสต์เอเชียที่ไม่มีองค์กรเกี่ยวกับหนังสือที่เป็นหนังสือโดยตรงของภาครัฐเพราะว่าพูแบทไม่ใช่องค์กรภาครัฐที่ฟิลิปปินส์มี Book Council National Book Council ที่มาเลเซียมีองค์กรกลางของหนังสือซึ่งมีองค์กรย่อยๆเต็มไปหมดมีโคตาบูกูมีมาโบปะมีหอสมุดแห่งชาติของเขาตามรัฐย่อยๆเขาก็มีองค์กรด้านหนังสือของเขาเหมือนกันของไทยเราโดดเดี่ยวมากเลยมีสมาคมนักเขียนนะมีสมาคมนักเขียนซึ่งก็ไม่ได้ทำงานด้านหนังสือโดยตรงก็เขาก็เขียนหนังสือครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเนี่ยก็ต้องถามว่าใครทำงานคนทำงานอนุกรรมการทำงานโอเคเป็นเราเป็นคนเสนอแนะให้องค์กรของรัฐทำงานถามว่าอนุต้องทำงานไหมเงินเดือนเราไม่ได้เบี้ยประชุมครั้งละ700บาทจะให้เราทำงานที่ขนาดไหนหรอเราทำได้แค่เสนอโครงการแต่ใครจะเป็นคนลงพื้นที่ใครจะเป็นคนลงแรงลงมือทำใช่ไหมครับใครจะเป็นคนยกของก็ต้องจ้างไหมครับก็ต้องมีการจ้างเกิดขึ้นก็ต้องมีแรงงานแล้วจ่ายถูกไม่ได้ด้วยถ้าจ่ายถูกก็ได้คนห่วยๆโลกใบนี้มันเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ถามเป็นความรู้นิดนึงคือผมเห็นเดี๋ยวนี้หนังสือแนวให้กำลังใจเกาหลีเนี่ยเต็มเชลเลยอย่างแล้วก็มีนักเขียนไทยที่เขียนแนวนี้ด้วยของอย่างของเราเนี่ยส่งไปขายในเกาหลีได้ไหมเกาหลียากนะแต่เราขายที่เวียดนามได้นะอ๋อเหรอครับใช่เนี่ยสำนักพิมพ์เวียดนามมาแบงกอกไลฟ์แฟร์เนี่ยเหมือนเขาซื้อไปหลายปกเหมือนกันขายดีเลยที่เวียดนามมันมีแนวแบบแนวกึ่งธรรมะแนวกึ่งให้กำลังใจเงี้ยเหมือนมีเล่มหนึ่งดังมากขายเป็นล้านเล่มเลยที่เวียดนามหมายถึงของเขาหรือของเราของเราของเราขายลิขสิทธิ์ไปให้เวียดนามแปลเรื่องอะไรบอกได้ไหมครับเนี่ยเหมือนจำไม่ได้แต่เป็นของอมรินทร์ของอมรินทร์เขาขายลิขสิทธิ์ให้เวียดนามอ๋อเนี่ยก็คือมันมีตลาดที่เรา under estimate เขาเพราะเรามองแต่ญี่ปุ่นแต่เกาหลีแต่จีนแต่อเมริกายุโรปแต่เพื่อนบ้านเราเต็มหมดเลยที่เขาพร้อมจะซื้อเราแล้วมาซื้อเขามาซื้อเราจริงจังด้วยมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามตลาดใหญ่มากประชากร90ล้านคนอ่านหนังสือเยอะเปอร์เซ็นต์อ่านหนังสือเยอะกว่าไทยแล้วเขากำลังโตครับมันจะสะท้อนถึงราคาหนังสือที่คุณถามผมด้วยอืมเพราะว่าประเด็นของหนังสือที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเมื่อคุณพิมพ์น้อยมันก็แพงต้นทุนจะสูงฟิกคอร์สกับ variable คอร์สเราเรียนเศรษฐศาสตร์เรารู้ใช่ไหมครับที่หนังสือหลังๆมันแพงขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนเราพิมพ์เริ่มต้น 3,000 เดี๋ยวนี้เราพิมพ์เริ่มต้น 1,000 เดียวเราทำหนังสือเรารู้ดีครับต้นทุนค่าแรงเพิ่มเงินเดือนเพิ่มราคาหนังสือจะไม่เพิ่มเหรอผมก็เลยบอกว่าหนังสือไทยไม่ได้แพงหรอกแต่ค่าแรงคนไทยมันต่ำเกินไปหนังสือราคาเหมาะสมแล้วบางทีผมยังคิดเลยว่าถูกเกินไปแต่ค่าแรงคนไทยเมื่อเทียบกับค่าของชีพต่างๆเนี่ยมันต่ำเราเลยไม่สามารถซื้อหนังสือได้เยอะเท่าที่ควรซื้อครับก็เพราะว่ากลไกพวกนี้หนึ่งก็คือว่าคุณจรัญหอมเทียนทองท่านประธานคณะอนุหนังสือพูดบ่อยๆว่าเพราะว่าภาครัฐไม่ซื้อภาครัฐขอบริจาค ใช่ไหมขอสมุดไปไว้ห้องสมุดพอขอบริจาคไม่ซื้อวอลลุ่มของการซื้อหนังสือวอลลุ่มซื้อหนังสือก็หายราคาก็แพงขึ้นสิดีมานด์ซัพพลายหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานถ้าภาครัฐซื้อหนังสือเมื่อไหร่ราคาหนังสือก็จะลดลงเมื่อนั้นเพราะว่าห้องสมุดในประเทศไทยมีเป็นพันเป็นหมื่นตามโรงเรียนลองซื้อหนังสือสักเล่มหนึ่งราคาลงทันทีเลยเราพิมพ์หนังสือเรารู้พิมพ์ร้อยหนึ่งราคาเท่าหนึ่งพิมพ์พันราคาเท่าหนึ่งพอขึ้นเพจใช่ไหมพิมพ์ดิจิตอลราคาเท่าหนึ่งขึ้นเพจราคาเท่าหนึ่งก็แน่นอนสิเป็นเรื่องธรรมดาสองคือโลจิสติก
ต้นทุนโลจิสติกของประเทศไทย 14% ค่าสายส่งหนังสือ 40-45% มันจะเอาที่ไหนมาถูกแต่ถามว่าเขาลดค่าสายส่งได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะว่าต้นทุนค่าขนส่งมันสูงครับพวกบริษัทที่เป็นสายส่งมาร์จิ้นอยู่แค่ 4-5% แล้วก็ยังต้องหักเป็นส่วนลดให้ร้านหนังสือแล้วทุกวันนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนก็ซื้อหนังสือผ่านเว็บไซต์แล้วก็ส่งออนไลน์กันครับเพราะว่ามันไม่ต้องไปอยู่หน้าร้านแต่หน้าร้านจะทำยังไงให้อยู่รอดก็เป็นเรื่องของหน้าร้านแล้วที่เขาจะต้องคิด อาจารย์กฤษณาอโศกสินกับอาจารย์วอวินิชัยกุลสองท่านนี้นักเขียนรุ่นเก่าก็จริงเนาะแต่ก่อนท่านก็เขียนลงนิตยสารแล้วก็ทำเป็นละครประสบความสำเร็จมากมายท่านบอกว่าหนังสือมันไม่ได้ตายคนเขียนหนังสือก็ยังไม่ตายคนอ่านก็ยังอ่านหนังสืออยู่แต่คนที่จะตายคือคนกลางคือสำนักพิมพ์กับร้านหนังสือเพราะว่าเดี๋ยวนี้นักเขียนเขียนลงเว็บไซต์เขียนลงอีบุ๊กขายให้นักอ่านได้โดยตรงไม่ว่าอาจจะลงแพลตฟอร์มก็ได้คนที่จะโตขึ้นมาคือแพลตฟอร์มขายหนังสือครับแบบอีบุ๊กเมพทั้งหลายแหล่ริสอะไรอย่างเงี้ยตัวกลางจ่ายเงินพวกเนี้ยก็จะโตขึ้นมาเมพปีนี้ปีที่แล้วเข้าตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้เขาจะใหญ่กว่ามติชนแล้วมูลค่าตลาดมันไม่ได้หายไปตัวเลขมันไม่ได้หายไปมันเยอะขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่เดิมครับตะกี้คุณธีรพัฒน์พูดถึงห้องสมุดตำราหนังสือพอดีเลยผมก็เลยอยากจะถามตอบไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในแผนการที่ทางอนุเคยให้ข่าวก็คือว่าจะมีการพัฒนาห้องสมุดแล้วก็สนับสนุนร้านหนังสืออิสระด้วยโอเคเรายังไม่ได้งบอันนี้เข้าใจแต่ว่ารูปธรรมของที่จะพัฒนาห้องสมุดรูปธรรมของการที่จะสนับสนุนร้านหนังสืออิสระนี่คิดเอาไว้ยังไงครับคือตัวห้องสมุดเนี่ยมันก็มี2ส่วนเนาะส่วนแรกคือเงินซื้อหนังสืออย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าอ่ะเราขอบริจาคอย่างเดียวแล้วก็ได้หนังสือเก่าหนังสือที่ไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไหร่อาจจะสภาพไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยก็คือหนังสืออ่ะควรจะมีงบซื้อหนังสือกลับมาให้เราไม่ได้มีงบซื้อหนังสือให้ห้องสมุดนานมากแล้วเราต้องกลับมามีงบซื้อหนังสือให้ห้องสมุด2คือห้องสมุดทุกวันนี้มันไม่ควรจะเป็นห้องสมุดแบบคร่ำครึแบบโบราณที่เข้าไปแล้วก็อยู่ต้องอยู่เงียบๆจุ๊จุ๊จุ๊แล้วก็แบบต้องแบบโหไฟมืดๆหน่อยแบบมีตามซอกตามซอยไม่รู้จะมีผีโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่หรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้ทุกวันนี้ห้องสมุดทั่วโลกที่เป็นที่นิยมที่เราชอบไปถ่ายรูปกันเนี่ยมันมีแต่ห้องสมุดสวยๆแล้วก็มีที่นั่งแล้วก็มีพื้นที่ที่สามารถจะหาอะไรเข้าไปกินได้อาจจะไม่เปื้อนหรือเปื้อนก็ช่างมันเถอะหนังสือมันเอาไว้อ่านมันไม่ได้เอาไว้บูชากินกาแฟอ่านหนังสือไปด้วยเมาส์มอยหาเป็นพื้นที่พูดคุยระหว่างคนรักหนังสือก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดที่จีนที่ปักกิ่งเทียนจินที่เขาทำคนไทยชอบไปถ่ายรูปที่โซปาจูบุ๊กซิตี้ที่ไต้หวันเถาหยวนกับที่เป่ยโถอย่างเงี้ยมันเป็นห้องสมุดสวยๆที่น่านั่งไงมันไม่ใช่ห้องสมุดแบบเก่าๆโบราณคร่ำครึอะไรแบบเนี้ยหนึ่งนี่ก็คือเป้าหมายของเราที่จะพัฒนาโดยแบบเริ่มจากห้องสมุดเมืองกรุงเทพก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยจะเป็นโมเดลขยายไปทั่วประเทศถ้าเราได้ทำนะสองเนี่ยก็คือว่าร้านหนังสืออิสระเดี๋ยวนี้ร้านเช่าหนังสือตายเกือบหมดแล้วแต่ก่อนร้านเช่าหนังสือเนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยในการทำให้คนรู้จักหนังสือเพราะว่าต้นทุนมันต่ำครับมันแล้วพอร้านเช่ามีร้านเช่าหนังสือเนี่ยเท่ากับคุณการันตีได้เลยนะว่าหนังสือคุณขายได้ทันทีที่ออกมาสมมติวินิยายใช่ไหมนิยายรักหวานแบบอย่างเงี้ยร้านเช่าหนังสือทั่วประเทศเคยมีเกือบ 2,000 กว่าร้านออกมาเล่มนึงแจ่มใสขายได้ทันที 2,000 เล่มแจ่มใสก็พิมพ์ที5,000เลยสิแต่พอทุกวันนี้ร้านเช่าหนังสือตายหมดแล้วอ่ะมันก็เหลือพิมพ์ 3,000 สิใช่ไหมครับราคาก็แพงขึ้นสิเนี่ยเป็นเรื่องมาตรฐานของกลไกตลาดเลยแล้วร้านหนังสืออิสระเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังคนชอบว่าหายใจรวยรินเพราะว่าโอเคคุณจะสู้ยังไงกับ Shopee คุณจะสู้ยังไงกับ Lazada คุณกดโค้ดลดคุณก็ได้ลดแล้วส่งถึงบ้านด้วยไม่ต้องถอกไปข้างนอกร้อนจะตายควันพิษก็ไม่ต้องฝ่าสบายๆนะเพราะฉะนั้นร้านหนังสืออิสระก็ต้องมีจุดเด่นจุดขายที่แตกต่างจากการซื้อผ่านแอปมันก็เลยต้องมีคอมมูนิตี้ร้านหนังสืออิสระควรจะอยู่เป็นคอมมูนิตี้ของคนในชุมชนนั้นรวมถึงเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่รักหนังสือมานั่งคุยกันมาพูดคุยมันก็เหมือนกับที่ผมพูดเมื่อกี้เรื่องห้องสมุดห้องสมุดก็คอมมูนิตี้ได้ร้านหนังสืออิสระก็เป็นคอมมูนิตี้ได้แต่ถ้าจะทำให้ได้ขนาดนั้นแล้วก็ต้องมีทุนสนับสนุนให้เขาแปลจากการขายหนังสืออย่างเดียวมาเป็นคอมมูนิตี้ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งให้มันน่านั่งหรือว่าเป็นสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆตัวสมาคมผู้จัดพิมพ์เคยมีโครงการสนับสนุนร้านหนังสืออิสระโดยได้รับทุนจากแน่นอนว่า CEA นะตอนนั้นก็ในระดับนึงแต่พอมันไม่ใช่องค์กรที่มันจะทำงานต่อเนื่องโครงการที่จะขอได้ต่อเนื่องรายปีก็ถูกตัดงบฟังแล้วเหมือนโมเดลร้านหนังสือบุ๊กพิพัฟิกที่จะต้องแต่อันนั้นเขาทำเองนะที่ขอทุนทำเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน human right แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปหล่อเลี้ยงร้านหนังสือด้วยใช่ถูกครับขายหนังสืออย่างเดียวไม่รอดยุคนี้เพราะว่าถ้าคุณขายหนังสืออย่างเดียวคุณจะสู้ยังไงกับแอปออนไลน์มันก็ต้องแบบ
มาเจอนักเขียนหรือมาพูดคุยกันแล้วก็โดนป้ายยามันมีคอมมูนิตี้อีกแบบนึงในโลกออนไลน์คือว่าพวกแบบสมาคมป้ายยาหรือคอมมูนิตี้แบบเอาแชร์หนังสือแชร์อีบุ๊กอย่างเงี้ยอันนั้นก็ช่วยบูสต์ช่วยทำให้คนอ่านมากขึ้นเพราะว่าคนรักหนังสือเขาก็ชอบคุยเรื่องหนังสือเหมือนคนรักหนังก็ชอบคุยเรื่องหนังพอคุยเรื่องหนังแล้วอยากดูหนังเรื่องอะไรก็ไปเช่ามาดูหรือออกไปดูที่โรงหนังสือก็เหมือนกันถ้าไม่มีคนรีวิวให้ไม่มีคนดูให้ไม่มีคนแนะนำก่อนเราจะไปสุ่มยังไงหนังสือปีหนึ่งออกมากี่พันกี่หมื่นใช่ไหมครับครับก็เป็นเรื่องธรรมดาในการสร้างคอมมูนิตี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของการทำให้หนังสือมันขายได้แล้วมันขายดีทำไมพวกนิยายวายขายดีเขามีแฟนดอมทำไมการ์ตูนขายดีเขามีแฟนคลับใช่ไหมถามว่าทำยังไงให้วรรณกรรมขายดีคุณก็สร้างแฟนคลับของวรรณกรรมขึ้นมาแต่มันก็ไม่ง่ายนะสร้างแฟนคลับก็ไม่ง่ายอ่ะไม่ง่ายต้องเพราะว่าทุกวันนี้นักเขียนมันเป็นกึ่งเซเลบเนาะมันเป็นกึ่งเซเลบคนไหนมีคาแรคเตอร์คนไหนเจาะแจ๊คนไหนพูดคุยกับนักอ่านเยอะเนี่ยเขาก็รู้สึกผูกพันจะแบบอยู่ลอยตัวแบบปกปิดหน้าตาไม่มาคุยไม่มาอะไรเหมือนแต่ก่อนเป็นนักเขียนลึกลับเนี่ยสมัยในอดีตเนี่ยก็เป็นตามยุคสมัยก็อาจจะมีคนชอบคาแรคเตอร์แบบนี้ก็ได้ใครจะไปรู้แต่ว่ามันก็ไม่รู้มันจะขายได้หรือเปล่าครับนะครับพูดแบบนี้ผมเห็นหน้านักเขียนยุคเก่าๆลอยมาเลยโอ้แต่ก่อนนักเขียนยุคเก่าๆทำไงกว่าจะส่งจดหมายมาลงนิตยสารกว่าบก.จะตีพิมพ์จดหมายถามให้แล้วกว่าบก.จะเขียนจดหมายตอบลงนิตยสารส่งมาทีเป็นหมื่นคัดเหลือ 2-3 ฉบับคิดถึงคุณต้องดำรงตอบจดหมายดำรงพุทธานตอบจดหมายในคู่สร้างคู่สมแต่ก่อนส่งมาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไม่รู้กี่หมื่นฉบับคุณดำรงตอบได้แค่10ฉบับทุกวันนี้ออนไลน์คุณรู้ทันทีแต่ว่านักเขียนที่ใจบางหน่อยก็อาจจะเป็นอันตรายเพราะมันก็บูลลี่กันเนาะมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับครับผมถามอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วกันเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดคืออันนี้มันอาจจะเป็นจากมุมมองผมซึ่งเป็นมุมมองที่คับแคบนะเพราะผมแทบไม่ใช้ห้องสมุดแล้วอะตอนนี้ผมก็เลยอยากรู้ว่าฟังก์ชันของห้องสมุดณเวลานี้เนี่ยมันยังฟังก์ชันอยู่ไหมในสังคมไทยคือสังคมไทยห้องสมุดเคยฟังก์ชันด้วยหรอนั่นสิแต่ว่าทางอนุจะไปสนับสนุนห้องสมุดให้ซื้อหนังสือเราก็พยายามอยากให้มันฟังก์ชันไงคืออย่างน้อยเนี่ยมันให้มี public space เพราะว่าเมืองไทยมันไม่ค่อยมี public space ต้องไหมครับครับเราไม่มี public space ที่คนจะไปอยู่รวมกันได้แต่ก่อนเราเคยอยู่รวมกันที่วัดเดี๋ยวนี้เรามาอยู่รวมกันที่ห้างซึ่งห้างก็ไม่ค่อยมีที่นั่งก็ต้องไปนั่งร้านกาแฟจ่ายเงินโอเคถ้าคุณจะนั่งร้านกาแฟจ่ายเงินคุณก็มานั่งร้านกาแฟจ่ายเงินที่ห้องสมุดอย่างน้อยคุณมีหนังสือให้คุณอ่านหรือเป็นร้านหนังสือซึ่งก็มีอะไรหลายๆอย่างให้คุณเลือกอ่านหนังสือเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงที่ไม่เหมือนพวกทีวีหรือคลิปในมือถือคือคุณจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ครับคุณจะอ่านใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ทีละเล็กทีละน้อยเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณอ่านได้เร็วคุณอ่านรวดเดียวจบได้ไม่ต้องไปกดกรอโอ้ภาษาโบราณมากกดกรอใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับเวลาของคุณคุณจะไปเข้าห้องน้ำแล้วเอาหนังสือไปอ่านก็ได้จะอาบน้ำแล้วก็ยังอ่านหนังสือได้เลยไม่ถ้าไม่ใช้จอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามี public space ให้เขาไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะก็ตามหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่และลานกีฬาก็ตามมันค่าเท่ากันเลยแต่หนังสือมันก็จะมีข้อดีว่าโอเคหนังสือมันมีความรู้อยู่ในนั้นอาจจะเป็นความบันเทิงส่วนนึงแต่มันก็มีความรู้ที่แบบสะสมให้อ่านในระยะยาวแล้วก็เก็บได้เรื่อยๆก็เป็นที่รวบรวมรวมถึงว่าเป็นศูนย์กลางที่คนที่จะมาพบคุยกันคุณทำลานกีฬาคุณก็ได้เด็กที่สนใจเรื่องกีฬาไปเล่นรวมกันเล่นกีฬาเป็น public space ของกีฬาคุณทำห้องสมุดคุณก็ได้เด็กที่ชอบอ่านหนังสือเนิร์ดหน่อยๆหรือว่ามีจินตนาการสร้างสรรค์ไปอยู่ในห้องสมุดคุยกันอาจจะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆขึ้นมาก็ได้มันก็เป็นหนึ่งใน public space แต่เราทำงานด้านหนังสือเนาะเราก็ต้องสนับสนุนห้องสมุดสิถ้าเราทำงานด้านกีฬาเป็นคุณพี่มนศรีวิกรมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคงจะสนับสนุนเวทีมวยไทยใช่ไหมล่ะผมกำลังนึกถึงห้องสมุดประชาชนซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีเยอะแค่ไหนที่บ้านผมมีอยู่แค่ที่เดียวมั้งแล้วไม่รู้เปิดหรือเปล่าด้วยทุกวันนี้แล้วหนังสือก็แบบว่าไม่น่าอ่านแล้วอ่ะก็ใช่ไงเขาไม่มีงบให้ไงถ้ามีงบให้ซื้อหนังสือมันก็จะน่าอ่านไงบางทีคนเราว่างๆก็อยากจะหาอะไรทำอ่ะใช่ไหมโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยบางทีหรือว่าแบบเวลาใกล้สอบอย่างน้อยก็มีที่ให้เขาไปนั่งอ่านหนังสือไม่ใช่ให้เขาไปนั่งติวอยู่ในร้านกาแฟตามห้างนั่งกันเต็มตั้งแต่เช้ายันค่ำนี่เดอะสตรีทใกล้ๆเนี่ยไปดูสตาร์บัคตอนใกล้สอบดินั่งอย่างเงี้ยแหละกาแฟแก้วเดียวทั้งคืน20พอมันเปิด24ชั่วโมงใช่ไหมถ้ามีห้องสมุดให้เขาก็ไปนั่งในห้องสมุดอ่านหนังสือติวสอบติวไปสักหน่อยเขาก็อ่ะเบื่อเอาอะไรมาอ่านเล่นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันมันก็ดีกว่าให้เขาไปนั่งในห้างโอเคนั่นคือแนวทางอะไรต่างๆที่ทางเราก็ยังจะมีการสนับสนุนหลายด้านนะตามโครงการถ้าเราทำได้อย่างแบบ Translation Grant ที่จะให้เงินอุดหนุนสำนักพิมพ์ต่างชาติที่มาซื้อลิขสิทธิ์หนังสือไทยอ่ะถ้าเราจะสนับสนุนการแปลหนังสือไทยคำถามเกิดขึ้นละจะแปลหนังสือของใครแปลหนังสืออะไรใครเป็นคนตัดสินว่าจะให้หนังสือเล่มไหนได้รับการแปล
หการเมืองแน่นอนคุณเห็นอยู่เลยครับเห็นภาพลอยขึ้นมาทันตาเห็นวงการหนังสือยิ่งดราม่าง่ายๆอยู่ทั้งที่เงินมันนิดเดียวถ้ามันแย่งกันเป็นหมื่นล้านเหมือนวงการก่อสร้างอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปอย่างหนังสือเนี่ยเงินแบบไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนรางวัลก็ตีกันจะตายอยู่แล้วไม่รู้เพื่ออะไรเนาะพูดไปก็จะโดนถล่มทั้งวงการนะครับก็อย่าเลยก็นั่นแหละครับเราก็เลยให้สำหรับการสนับสนุนว่าโอเคถ้าคุณจะไปขายลิขสิทธิ์ต่างประเทศแล้วต่างประเทศสนใจหนังสือคุณก็ให้สำนักพิมพ์ต่างประเทศมาขอทุนกับรัฐบาลเราซึ่งมันเป็นมาตรฐานที่ทุกรัฐบาลในโลกนี้เขาทำกันในการสนับสนุนการแปลเขาไม่ได้แปลหนังสือเขาเพื่อบอกว่าพอแปลเสร็จเอาคนอ่านไม่ได้อยากอ่านสักหน่อยอ่ะเราแปลไปทำไมแปลไปพิมพ์ไปแล้วก็ไปกองอยู่ในกรุ๊ปเอาเรื่องที่เขาอยากอ่านแล้วให้ทุนเขาแปลครับที่คุยกันมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของฟิกชันไม่รู้นะผมเรากำลังคุยเรื่องฟิกชันจะเป็นส่วนใหญ่เนาะทีนี้แล้วหนังสือแนวนอนฟิกชันของไทยล่ะครับเพราะว่าก่อนที่ผมเคยคุยกับบุ๊กสเคปนะเขาบอกว่างานนอนฟิกชันอาจจะเป็นวิชาการหนักๆหรืออาจจะเป็นงานวิชาการแบบป๊อปๆหน่อยเนี่ยมันตลาดมันไม่ค่อยดีอ่ะแล้วก็งานที่เป็นแบบความคิดเชิงรากฐานที่เป็นหนังสืออ้างอิงก็ไม่ได้ถูกแปลออกมาสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยไทยก็ไม่ฟังก์ชันเรื่องนี้เลยเนี่ยสมมติทางคณะกรรมการถ้าเกิดเกิดสถาบันหนังสือเกิดขึ้นเนี่ยมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงไว้บ้างหรือเปล่าครับเรื่อง fundamental basic พวก science พวกอะไรเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มีความเข้มแข็งในด้านนี้ต้องไหมเราไม่ได้มีที่นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลหรือว่าได้ฟิลเมดัลอะไรพวกเนี้ยแล้วเราจะพิมพ์ของใครคำถามก็ต้องแปลก็ต้องแปลมาครับโอเคเราแปลมาก็เราก็แปลมาเยอะพอสมควรอยู่มันก็ไม่ได้อย่างนั้นแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ไทยหลังๆเขาก็ไม่แปลไงเขาก็อ่านต้นทางเลยภาษาอังกฤษแล้วเขาก็สอนเด็กให้อ่านภาษาอังกฤษซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ดีครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องนึงเนาะที่เราก็พูดกันบ่อยคือว่าเวลาแปลมาแปลดีแปลไม่ดีก็วิพากษ์วิจารณ์กันรุนแรงคนแปลก็เสียกำลังใจก็ไม่อยากแปลอีกมันทำลายกันเองในอย่างเงี้ยแทนที่แบบโอเคไม่ดีนะแก้ไหมแก้ตรงนี้นี่อันนี้กลายเป็นว่าถล่มจนหมดกำลังใจที่จะทำงานกันต่อไปเลยอันนี้เป็นกับฟิกชันเหมือนกันนะคือผมได้ยินจากหลายสำนักพิมพ์ในประเทศไทยว่าที่เขาแปลหนังสือต่างชาติมาเยอะมากกว่าที่จะเลือกนิยายในไทยขึ้นมาพิมพ์ขายเนี่ยเพราะว่าพอเลือกเรื่องไหนมาพิมพ์ขายแล้วเรื่องนั้นดังเนี่ยในโซเชียลทั้งหลายก็หาจับข้อผิดจุดผิดคุกคามนักเขียนกันในโซเชียลกันรุนแรง เขาก็เลยเบื่อดราม่าไง เขาก็เลยไปซื้อนิยายจีนนิยายญี่ปุ่นมาแปลเลย เขาจะไม่ต้องคอนเซิร์นเรื่องจิตใจของนักเขียน เพราะว่านักเขียนจีนนักเขียนญี่ปุ่นก็ไม่รู้หรอกคนไทยด่าอะไรครับนะเราควรใจดีกว่าต่อกันมากกว่านี้ผมยังติดใจตรงนี้อยู่เราคือพอเราพูดสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเนี่ยคือโดยเรียกว่าอะไรดีโดยฟังก์ชันของมันก็ควรจะพิมพ์หนังสือที่เป็นวิชาการที่มันเป็นหนังสืออ้างอิงได้งานแปลคลาสสิกอะไรต่างๆออกมาอย่างน้อยมันควรมีในสังคมไทยใช่ไหมหนังสือเหล่านี้แต่การแปลหนังสือมันไม่ได้ทำให้ได้รอสอหรือพอสอหรือว่าสอนั่นแหละอันอย่างหนึ่งเพราะว่าอันนั้นเป็นเรื่องของอวละมหาลัยไทยสำนักพิมพ์มหาลัยก็คือจะตีพิมพ์หนังสือของอาจารย์เพื่อจะไปขอตำแหน่งใช่แล้วเราในฐานะอนุเนี่ยถ้ามีสถาบันหนังสือเนี่ยเรื่องนี้จะพอทำอะไรได้ไหมก็คงจะต้องไปพูดคุยกับอวแล้วก็ไปผลักดันกันตรงนั้นก็คงต้องหลายขั้นตอนครับแต่คุณคิดว่าขนาดอาจารย์ที่อาจารย์มหาลัยที่มีชื่อเสียงในวงการสื่อทั้งหลายเขายังทำกันไม่ได้เลยเราก็พยายามช่วยผลักดันเต็มที่แหละอันนี้ผมพูดเฉพาะตัวผมเองนะครับผมไม่ได้รวมถึงคณะอนุท่านอื่นนะเพราะว่าเรายังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้มาก่อนก็อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นแต่คนในวงการเองโดยเฉพาะวงการวิชาการเนี่ยอย่าฝากความหวังไว้กับคนอื่นมากมายนะคุณทำด้วยตัวเองไปด้วยนะครับผมเข้าใจว่าทุกท่านพยายามเต็มที่ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้แค่ไหนเพราะว่าทุกท่านที่มีปัญหาอยู่ก็ชื่อดังกว่าอนุกรรมการหนังสือทุกคนทั้งนั้นบนหน้าสื่อใช่ไหมครับครับแต่ผมเชื่อมั่นแหละว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันพูดคุยทำความเข้าใจกันมันก็จะดีขึ้นก็คือว่าเรื่องไหนยอมกันได้ก็ยอมกันบ้างส่วนเรื่องไหนที่มันจะทำงานให้มันสำเร็จน่ะก็ทำให้มันสำเร็จครับไม่งั้นมันก็ไปไม่ถึงไหนมันก็จะวกไปวนมาไม่ก้าวหน้ามาหลังสักทีถ้าเราลงมือทำมันก็จะได้ทำอย่างน้อยมันก็ได้ก้าวไปข้างหน้าครับเงิน3ล้าน5ล้าน10ล้าน50ล้าน380ล้านมันมีเยอะก็ดีมีเยอะมันก็จะมีคนช่วยทำงานเยอะแต่ถ้ามีน้อยเราก็ทำตามข้อจำกัดของเราที่มันมีน้อยถ้ามัวแต่รอว่าจะได้เมื่อไหร่จะได้ยังไงแล้วใครจะทำ
มันก็ต้องทำแหละขอคำถามสุดท้ายครับวงการหนังสือไทยเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะส่งออกไปทำเงินทำรายได้อย่างเช่นของซีรีส์เกาหลีซีรีส์ญี่ปุ่นมีมากพอใช่ไหมครับอ่ะบางคนอาจจะไม่ชอบคำตอบนี้แต่ว่าก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยนิยายวายทุกวันนี้ผมมาจากงานหนังสืออ่ะมีสาวจีนลากกระเป๋ามาซื้อนิยายวายไทยอ่ะมาจากจีนอ่ะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมอ่ะเราไม่อยากพูดว่าซอฟต์พาวเวอร์โอเคมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ตามนิยามก็1คือมันทำเงินได้2คือทำให้เขาอยากเรียนภาษาไทยที่จะมาอ่านหนังสือไทยใช่ไหมเราอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นเราเรียนภาษาญี่ปุ่นมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าแล้วทำให้เขารู้สึกดีกับประเทศเราหรือเปล่าถ้าดู YouTube เรียนภาษาไทยตามช่อง YouTube เรียนภาษาไทยจะมีคอมเมนต์อันนึงผมชอบมากประโยคภาษาไทยคำแรกที่เขาจำได้คือไม่ใช่สวัสดีไม่ใช่ฉันรักเธอไม่ใช่แบบ1 2 3 4 5 6แต่เขารู้จักคำว่ารายการต่อไปนี้รู้ไหมว่ามันจากอะไรเวลาคลิปละครมันจะขึ้นซีรีส์มันจะขึ้นน่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปผู้ชมทุกวัยสามารถดูได้หรือว่ารายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ชมอายุ15ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นประโยคแรกที่คนต่างชาติที่ตามติดซีรีส์ทั้งหลายของไทยเนี่ยจะรู้คือคำนี้แหละรายการต่อไปนี้ครับเหมือนกับเราดูการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วเราก็รู้สึกว่าคำนี้คุ้นจังเลยโคโนปังกุมิวะโคเรนโนสปอนซาวะเทเคียวเดโอโคริชิมัสเวลาดูอนิเมะคนก็จะจำได้นี่แหละครับ มันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในแบบหนึ่งแต่ถามว่าเราจะต่อยอดมันไปได้ยังไงแล้วเรามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ต้องดูกันฟังแล้วก็แต่ดูฟังแล้วก็ดูมีความหวังใช่ไหมมีความหวังครับถ้าคุณไม่สิ้นหวังคนเราสิ้นหวังมามากพอละครับก็มีความหวังกันบ้างนะครับครับผมชอบอันนึงว่าช่วงที่เรามีม็อบกันเยอะๆแล้วอ่าน1984กันเนี่ย1984ของ Orwell เนี่ยผมไม่ชอบ Orwell เลยนะ Orwell เนี่ยถ้าอ่านแต่คาตาโลเนียก็จะเห็นว่าเขาก็ไปเป็นทหารอาสาของพรรค EOUM ใช่ไหมของปุ้มในคาตาลุญญาในบาร์เซโลนาแล้วก็ไปเจอความผิดหวังของทั้งฝ่ายซ้ายที่เป็นฝ่ายกึ่งอนาธิปไตยแล้วก็โอเคผมชอบประโยคนึงมากบอกว่ามันง่ายนะที่จะวางระเบิดทางรถไฟแต่ว่าการทำให้รถไฟวิ่งตรงเวลามันยากกว่าหลายเท่าการทำลายมันง่ายมากเลยคนเราดูถูกเหยียดหยามแต่งเรื่องกล่าวหาใส่ร้ายกันมันง่ายมากเลยแป๊บเดียวแต่มันจะทำงานให้มันสำเร็จให้มันลุล่วงไปได้ให้มันรู้สึกถึงความเป็นธรรมดาปกติทุกวันที่ตื่นเช้าขึ้นมาหน้าบ้านคุณสะอาดถนนไม่มีหลุมไม่มีบ่อไฟฟ้าเดินตามปกติมันมีคนทำงานอยู่เบื้องหลังนั้นมากมายเลยแล้วเราก็ต้องมีหวังในการทำงานต่อไปผมก็เลยชอบให้เพื่อนอ่านของไฮไลน์มากกว่าที่จะอ่านของ Orwell ครับโอเคครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณธีรพัฒน์นะครับในฐานะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังสือภายใต้คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติหวังว่าผู้ฟังก็คงฟังแล้วก็คงจะมีหวังและคิดว่าวงการหนังสือไทยก็น่าจะขยับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อีกมากนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับผมกฤษดาสุวรรณนกุลนะครับผู้ดำเนินรายการแล้วก็มีคุณพัทรพรทองอำไพเป็นคนที่แบ็กอัพข้างหลังให้ก็ขอจบใน EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ